่อนเพื่อนๆจะไปชมรีวิวอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆครับที่กำลังหาอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือเข้ากับจอทีวีนะครับแล้วก็เชื่อมต่อง่ายๆที่สำคัญเอามาเล่นเกมได้นะครับโหลดเร็วไวเลสดิสเพลย์จากเยี่ยหัวรุ่น G7 ครับสำหรับยี่หัวครับก็จะเป็นอีกแบรนด์เลยนะที่ทำตัวเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าแท็บเล็ตเข้ากับจอทีวีนะครับที่สำคัญจอทีวีจะต้องเป็นระบบ HDMI นะครับส่วนคนที่เป็นระบบ AV ที่ถามผมมานะครับจะต้องซื้อหัวแปลง AV มาแปลงก่อนนะให้เป็น HDMI ถึงจะใช้งานได้นะครับแกะกล่องออกมานะครับมีคู่มือมา1เล่มแล้วก็นี่ครับเยี่ยหัว G7 นะครับหน้าตาแบบนี้นะตัวไม่ใหญ่นะครับเล็กๆบอดี้เป็นพลาสติกครับสวยดีนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ใหญ่เกะกะแล้วนะที่ตัวอุปกรณ์นะครับด้านหน้านะมีปุ่มรีเซ็ตนะครับตัวเสียบสาย powerแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นตัวเสียบเข้ากับช่อง HDMI ของทีวีสายที่ให้มานะครับก็เป็นตัวส่งสัญญาณ Wi-Fi ในตัวนะครับเราสายตัวนี้นะครับเสียบเข้ากับที่ชาร์จโทรศัพท์ธรรมดาได้เลยนะแถมสาย HDMI มาให้นะครับจะเป็นเส้นสั้นๆแบบนี้นะเราก็เอาไปต่อเข้ากับทีวีข้างหลังเลยครับเมื่อเสียบเครื่องเชื่อมต่อเข้ากับจอทีวีครับจะเห็นขึ้นมาหน้าจอแบบนี้นะด้านบนที่เพื่อนๆเห็นครับจะเป็นสัญลักษณ์การเชื่อมต่อนะครับตัวนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้ง Samsung Huawei และสามารถใช้กับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปที่เป็น Windows ได้อีกด้วยนะครับส่วนคนที่ใช้ iPhone ครับโหง่ายมากครับหลังจากใส่พาสเวิร์ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้กด Screen Mirroring ครับหลังจากนั้นก็เลือกยี่หัวครับเหมือนเดิมเลยนะสำหรับ iOS เนี่ยเชื่อมต่อง่ายมากๆครับแค่นี้เองนะจอโทรศัพท์มือถือของเราก็ไปแสดงอยู่บนทีวีแล้วนี่ครับส่วนใหญ่นะครับตัวที่เป็น Mirror Screen เนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่จะเอาไปดู YouTube นะจะไม่สามารถดู YouTube ผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับการดู YouTube เนี่ยเพื่อนๆจะต้องดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้นครับใครที่ชอบดำน้ำอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ตัวแสดงผลหน้าจอจากโทรศัพท์มือถือนะครับขึ้นจอทีวีใช้กับ iOS ก็ได้ Android ก็ได้นะครับ iMac นะครับหรือแม้กระทั่ง PC หรือ Windows Desktop ก็ใช้งานได้นะครับก็สามารถสั่งได้เลยนะครับกับเยี่ยหัว G7 ตัวนี้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ